สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ใหม่ค่ะ Volcano Box นั่นเองซึ่งจะได้ง่ายๆก็คือ Mod Pack ทะเลลาวาค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าเราตกลงมาในปากบ่องภูเขาไฟที่มันไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากลาวาเนาะเราจะเอาชีวิตรอดในปากบ่องภูเขาไฟได้ยังไงค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Minecraft Mod Pack นี้นั่นเองอ้าน่าสนใจใช่ไหมใช่แล้วค่ะมาเลยอย่างแรกสุดนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นไม่มีอะไรเลยแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นแค่พื้นดินแค่ชั้นเดียว ใช่ไหมวันนี้ไม่น่าขุด นี่ค่ะเป็นพื้นดินแค่ชั้นเดียวจริงๆด้วยก็อย่างที่เห็นค่ะรอบๆนี้มีแค่ลาวาอย่างอินฟินิตี้ส่วนข้างบนค่ะเราก็มองไม่เห็นอะไรเลยนั่นเองเพราะว่ามันก็มีแค่ลาวาแค่นี้แหละ โอเคเราได้สมุดเควสบุ๊กมาค่ะนี่ก็มีเควสเนาะ Minecraft Mod Pack นี้ค่ะก็มีเควสต่างๆให้เราทำนั่นเองก็มี4หน้า5หน้าค่ะนั่นเองก็ไล่เรียงไปได้เรื่อยๆน่าจะใช้เวลาเล่นได้พอสมควรเลยค่ะโอเคตอนนี้ค่ะรอบๆนี้มีแต่ลาวาเอ๊ะเราเกิดมาพร้อมมีด ถ้าเราเกิดมาพร้อมมีดนี้เราจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงล่ะเปิดเควสเลยค่ะแน่นอนว่าเควสนี้เราได้ตั้งคีย์ลัดไว้แล้วใช่มั้ยนี่เปิดได้โดยการกดคีย์ลัดของเราค่ะในจุดเริ่มต้นมีรูปเนื้อโผล่มาตรงนี้ซูมได้โอเคดังนั้นก็ซูมค่ะจะได้ใหญ่ๆเนาะมาเลยเขาบอกว่าเราติดอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากหนังสือกับมีค่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้ว ที่เราแบบหมดหวังจริงๆใช่มั้ยแล้วถามว่าเรามีอวัยวะอะไรล่ะที่เราไม่ได้ใช้อาจจะเป็นไส้ติ่งหรือว่าตับอ่อนก็เนื้อเพลเยอร์ค่ะโอเควิธีการหาเนื้อเพลเยอร์ไม่ยากกดชิปค่ะแล้วก็กดคลิกขวาคลิกซ้ายสิคลิกขวาถูกแล้วนี่โอ้โหมาแล้วค่ะเรากำลังเฉือนไส้ติ่งตัวเองมีเสียงกรีดร้องอันโหยหวนโอเคแต่ถ้าเราเฉือนมากกว่านี้ค่ะเราก็จะตายเนาะแล้วถ้าเราเอาเนื้อค่ะมาคราฟเราก็จะได้เป็นโบนมิลนั่นเองทีนี้เราก็จะสำเร็จเควสแรกได้แล้วนี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเคบับเนื้อมนุษย์ของเรานั่นเองโหดร้ายเป็นการเริ่มต้นที่โหดร้ายมากๆค่ะคือต้องกินแบบเคบับจากไส้ติ่งของตัวเองเนาะเพื่อเอาชีวิตรอดก็คือแบบสิ้นหวังจริงๆค่ะต่อไปคราฟวูดดินโฮลแน่นอนค่ะมอดแพทนี้เราได้ทำการศึกษาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วดังนั้นก็ไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะนี่ค่ะเอาบนมิลใส่ในนี้เราก็จะเกิดหญ้าเกิดดอกไม้ขึ้นมาเนาะสิ่งที่เราจะได้ดรอปมาด้วยค่ะก็คือไม้สติ๊กนั่นเองจัดไปนี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้ดรอปมาด้วยก็คือไม้สติ๊กอย่าตกลงในบ่อนะตัวเองได้แค่2ไม่พอค่ะเอาเนื้อมาคราฟเป็นบนมิลเพิ่มแล้วก็นี่เลยจัดมานั่นไงได้มา3แล้ววิธีการคราฟโฮที่ทำจากไม้วิทยาหารนี่จึ๊บวูดเดนโฮได้มาแล้วเควสอุ๊ยคอมพลีทไหมนี่เควสคอมพลีทค่ะได้เนื้อมาอีกขอบคุณได้เนื้อมาอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าเรานี้ค่ะทำลายหญ้าใช่มั้ยที่มันไม่ใช่บล็อกเนี่ยเราก็จะได้ไม้สติ๊กนั่นเองเควสต่อไปค่ะถ้าเรากดชิปค้างไว้ที่พืชค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นการเร่งสปีดการโตของพืชนั่นเองโอเคสมมุติเรามีซีดอยู่2ซีดใช่มั้ยอยากได้ซีดเดียวกว่านี้ค่ะดังนั้นขอหาซีดเพิ่มเติมก่อนแล้วกันเนาะนี่นี่ค่ะวางบนมิวลงหญ้าเลยเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วใช่มั้ยบล็อกหญ้ามันก็จะหายไปค่ะฉะนั้นเก็บเกี่ยวซีดไว้เยอะๆก่อนดีกว่าตรงนี้พื้นหญ้ากว้างๆเนี่ยเอามาให้เต็มที่เลยค่ะโอ้มีชูการ์เคนด้วยเก็บเกี่ยวหญ้าแล้วได้ชูการ์เคนดีมากๆชูการ์เคนกับน้ำตาลเนาะน้ำตาลก็ไปคราฟเป็นเค้กได้เป็นไฟฟักทองได้ค่ะตาม Minecraft ปกติแต่แน่นอนถ้าเป็นม็อดเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่เราใช้น้ำตาลในการคราฟได้อาหารต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหน่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยผมเข้าหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว
รีเลือดสักนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะตอนนี้เราได้ซีดมากี่ประเภทเอ่ยเราได้แฟลกซีดตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนต้นฝ้ายเนาะถ้าเราปลูกเราก็จะได้สตริงซีดฟักทองโอ้โหต้องพูดถึงพายฟักทองอะซีดฟักทองก็มาแล้วก็ซีดธรรมดาค่ะแล้วก็นอมี่ซีดนอมี่ซีดนี้ค่ะมาจากมอสแบบพืชเฉพาะพิเศษเนาะมันก็คือเป็นซีดที่เราปลูกแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นเรนดอมซีดในพืชปกติของ Minecraft Vanilla นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็มาปลูกกันเลยก็ปลูกต้นฝ้ายก่อนอย่างแรกแล้วก็ปลูกนอมี่ซีดค่ะเดาว่านอมี่ซีดนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะเรนดอมพวกของต่างๆเนาะใน Minecraft Vanilla ค่ะพวกพืชต่างๆมาให้เรานั่นเองแล้วก็นี้ด้วยส่วนฟักทองนี้ปลูกต้องปลูกไหมเนี่ยโอเคไหนๆก็มีค่ะก็ปลูกไปเถอะใช่ไหมแล้วเขาบอกให้เรากดชิปค้างมาดูค่ะมีเอ๊ะมีสีขาวๆออกมา นั่นคือเหมือนกับว่าตัวเรากำลังแบบปล่อยละอองบนมิวใช่ไหมคะก็สามารถเร่งสปีดการโตของพืชได้นี่ไงพืชค่อยๆโตขึ้นมาค่ะนิดๆหน่อยๆก็เร่งได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ค่ะนี่หลังจากทำการเกษตรกรรมมาสักพักหนึ่งค่ะเราก็ได้ข้าวของมาจำนวนหนึ่งเนาะโอเคใช้ได้เลยทีนี้เควสต่อไปที่เราต้องคราฟค่ะก็คือเขาให้เรามีโนมิซีดเนาะซึ่งเรามีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อติเซียซีดอติเซียหรือว่าอติชานนี้ค่ะมันคือเกี่ยวกับช่างหรือว่าการช่างถ้าเราเรียกแบบภาษาไทยก็น่าจะเป็นแบบซีดการช่างหรือว่าเมล็ดการช่างนั่นเองวิธีคราฟไม่ยากค่ะโอเคเราก็มาคราฟกันเลยเอาโนมี่ซีดค่ะหรือว่าเรนดอมซีด4อันเนาะคราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นอติเซียซีดแล้วเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับซีดตัวนี้แล้วถ้าเราปลูกอติเซียซีดค่ะตรงนี้เนาะแล้วเราเร่งการโตด้วยการกดชิปรอให้ 100% 100% แล้วเราเกี่ยวคลิกขวาไม่ได้ค่ะต้องสกิดออกมาอย่างเดียวนี่สิ่งที่เราจะได้ก็คือโต๊ะคราฟนั่นเองคราฟติ้งเทเบิลค่ะใช่แล้วแล้วนี่รางวัลค่ะบนมิว5แล้วก็เป็นสมุดเกี่ยวกับพืชที่เราจะได้มาใช่ไหมมาดูสิเป็นพืชที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษค่ะเขาบอกว่าในสมุดเล่มนี้ค่ะมันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกพืชที่มันแตกต่างกันใช่ไหมแล้วก็วิธีการปลูกอะไรอย่างนี้ค่ะรูปแบบการเจริญเติบโตที่ต่างกันด้วยดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเราควรที่จะอ่านมันนะอ๋อนี่เองหน้าหนึ่งค่ะก็เป็นซีดต่างๆอย่างเช่นนอร์มี่ซีดอะไรอย่างเงี้ยนอร์มี่ซีดคืออะไรเขาก็จะบอกว่ามันเติบโตได้เช่นเดียวกับพวกพืชในแบบวานิลาหรือว่าไมโครปกติเพียงแค่ว่าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวนี่ค่ะเราก็จะได้แบบเรนดอมพืชในวานิลามานั่นเองก็คือจะให้ข้อมูลในนี้นั่นเองค่ะตัวอติเซียซีดใช่ไหมก็เราสามารถปลูกในแบบ 3x3เพื่อให้มันเป็นแบบโต๊ะคราฟการช่างได้ อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวเราก็จะได้แบบ crafting table อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกอย่างนี้ค่ะซึ่งก็เป็นสมุดที่สำคัญมากๆเลยดังนั้นเควสต่อไปมาเควสต่อไปค่ะเขาให้เราคราฟ crafting station เนาะโอเคก็ไม่ยากค่ะจาก crafting table ใส่ในช่องคราฟเปลี่ยนเป็น crafting station ได้มาแล้วข้อดีของ crafting station คือไรเอ่ยไม่ไหม้ไฟนั่นเองอะแล้วที่สำคัญเราสามารถเก็บของไว้ในนี้ได้นี่เห็นว่าเราสามารถเก็บของไว้ในนี้ได้ค่ะนี่ก็เหมือนเป็นแบบกระเป๋าแบบ9ช่องเนาะเก็บของได้ดีมากๆค่ะโอเคงั้นเควสต่อไปเลยเรียบร้อยแล้วรับรางวัลก่อน5โบนมิลโอ้โหรางวัลมีแต่โบนมิลที่ให้มาค่ะเอ๊ะว่าไปเราทำลายบล็อกหญ้าหมดเลยนะเนี่ยไม่เหลือบล็อกหญ้าเลยใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่านี่ไงมีรูปนี้อยู่เขาบอกว่าถ้าเราคราฟวีดค่ะรวมกันเราก็จะได้เป็นบล็อกดินจริงหรืออ๋อนี่ไงเห็นว่าได้เป็นบล็อกหญ้าค่ะจริงด้วยเอ้าทำไมเราโยนพืชเสมอเลยแต่เราต้องทำนี้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำนี้ใช่ไหมเราก็จะทำเควสนี้ไม่ได้เควสนี้คือ Dying Basin ค่ะหรือว่าเรียกภาษาไทยก็ถังสกัดแล้วกันเขาให้เราคราฟไดยิ่งเบซินค่ะแล้วก็โอ๊กบักเก็ตแล้วก็เฮบิลเดี๋ยวนะ
ต้องมีหญ้าเพียงพอสิไรเมซินเนี่ยจะต้องแบบใช้หญ้าจำนวนมากเลยค่ะโอเคเพราะว่าจะต้องใช้ไม้สติ๊กเนาะถังน้ำไม่ยากค่ะได้มาแล้วแล้วก็เฮเบลก็ไม่ยากนี่ไงเฮเบลเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องการไม้สติ๊กอีกจำนวนหนึ่งอ้าไม่มีดื้อมานี่ก่อนนี่ค่ะวางหญ้าลงไปก่อนแล้วก็เอาข้าวที่เราได้มาเนาะคราฟเป็นบล็อกดินก่อนค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้เราไม่น่าปลูกพืชไว้เยอะเลยนะเนี่ยต้องมีไม้สติ๊กเยอะๆก่อนสินะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราต้องการข้าวจำนวนมากใช่ไหมฉะนั้นก็ทำการเกษตรกรรมต่อค่ะรู้สึกว่าดอกการช่างนี่ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเก็บเกี่ยวแต่ละทีเราก็จะได้โต๊ะคราฟเนาะใช้ได้อะเพราะว่าโต๊ะคราฟนี่ค่ะนอกจากคราฟของได้ก็ยังเก็บของได้หรือเราจะเอามาปูเป็นพื้นเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหดีขนาดนี้อ่ะนี่ค่ะนี่ไงปูเป็นพื้นแบบเกาะของเราก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เราได้วีดมา19แล้วได้บล็อกหญ้ามาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนี่ค่ะเอาสัก20แล้วกันจะได้แบบสัก3คูณ3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมยิ่งพื้นที่กว้างๆอะไรอย่างงี้ค่ะมันยิ่งดีบนมิวที่เรามาใช้อ่ะก็จะได้ไม่เปลืองนั่นเองเอาไม้สติ๊กค่ะมาวางเป็นรูปถังเนาะก็7ตัวเราก็จะได้เป็น drying basin มาแล้วโอ้โหเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าถ้าเรากดชิปก็ดูข้อมูลได้ก็สำหรับการสกัดไอเทมแล้วก็น้ำค่ะเราก็วางลงไปเลยแล้วถ้าเราใส่เฮเบลที่เป็นบล็อกนี้ค่ะลงไปปุ๊บสิ่งที่เราจะได้จะเป็นอะไรเอ่ยก็ไม่ยากค่ะดูในนี้ได้เลยรับรางวัลเป็นท่าบนวิวก่อนแล้วก็นี่ค่ะถ้าเราใส่เฮเบลลงใน drying basin หรือว่าถังสกัดเราก็จะได้เป็นน้ำนั่นเองนี่ค่ะเขาก็กำลังสกัดเนาะเราก็รอค่ะระหว่างนี้ก็ใช้บนมิวกับหญ้าก่อนแล้วกันนี่ได้น้ำมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ไม้สติ๊กมา1อันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เฮเบลใส่ในนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้งน้ำแล้วก็ไม้สติ๊กนั่นเองถังน้ำที่ให้เรามีนี่ค่ะก็ตักได้เลยเอ๊ะแต่ถ้าเราวางแบบนี้สมมุตินะแล้วอย่าไหลมาถึงนี้นะนี่ไงเห็นไหมเราก็จะได้พื้นเกาะเพิ่มเติมค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ควรที่จะขยายพื้นเกาะเยอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมอนเตอร์อาจจะเกิดได้เนาะสมมุติถ้าเขาเกิดได้นี่ค่ะก็จะเป็นอันตรายนั่นเองโอ้อย่างนี้นี่เองค่ะทีนี้มาดูเควสเพิ่มเติมนะนั่นไงเราตักน้ำมาแล้วเควสคอมพลีทได้บนมิวมาเพิ่มทีนี้ค่ะลงมาข้างล่างนี้เลยก็คือให้เราคราฟวีดรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นบล็อกยานั่นเองทีนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีวีดสินะถ้าเราจะขุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพวกบล็อกนี้ก็แบบจะหายไปจากลาวาด้วยไหมเนี่ยจะโดนลาวาหายไปไหมไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นก็ขุดค่ะนั่นไงร่วงใส่ลาวาแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะร่วงใส่ลาวาแน่นอนใช่ไหมใครจะใส่หัวฟักทองใส่หัวฟักทองทำไมหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะกดคลิกผิดค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เกษตรกรรมเพิ่มเติมค่ะรู้สึกว่าการปลูกข้าวธรรมดานี้ไม่จำเป็นนะเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่การปลูกโนมิซีเลยค่ะเพราะว่าเรนดอมทั้งของในวานิลาให้เนาะพืชต่างๆในไมโครวานิลานี่ค่ะดีมากๆเลยหลังจากเพาะปลูกมาแป๊บหนึ่งค่ะก็ได้วีดมาแล้วเนาะก็มาคราฟเลยนี่บล็อกดินค่ะได้มา5บล็อกถ้าสังเกตที่มุมซ้ายของเราอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเวลาที่เราชี้ที่นี่อ่ะมันอาจจะมีของมาก็ได้นะกดชิปค่ะนี่เห็นว่าเนี่ยเห็นเลยว่าคราฟติ้งสเตชันค่ะมีอะไรอยู่ในคราฟติ้งสเตชันบ้างเมื่อเรากดชิปเนี่ยอ๋อชัดเจนค่ะก็ถือว่าเป็นกล่องเก็บของชั่วคราวแล้วกันก็เก็บไว้ในนี้ค่ะเผื่อว่าเราเผลอตกลาวาตายของก็จะได้แบบไม่หายเนาะนั่นแหละเมื่อเราได้บล็อกดินมาแล้วนั่นหมายความว่าเควสของเราค่ะคอมพลีทเรียบร้อยรับมา5บนมิลทีนี้นี่คืออะไรโปเตโต้เผาค่ะเขาบอกว่าถ้าเราโยนโปเตโต้นี้ลงในลาวาเราก็จะได้เป็นโปเตโต้เผาเหรอโอ้น่าสนใจค่ะมาดูสิโยนโปเตโต้เนาะลงในลาวาค่ะโยนลงไปอยู่นะอย่าเพิ่งโดดเข้าตัว
อุ๊ยเด้งนั่นไงกลายเป็นโปเตโต้เผาแต่ว่าอ้าวแล้วนั่นไงไม่กลับมาไม่กลับมาแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นการโยนอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องแบบโยนแบบแบบนี้สินะนี่ค่ะได้เป็นโปเตโต้เผาแล้วก็คือต้องโยนแบบขอบๆขอจะได้แบบไม่เด้งไกลนั่นเองโอ้เอาก็ตอนนี้แบบรวมกองกันเนาะนี่แบบนี้ค่ะนั่นแหละนั่นอย่าดิ้งไปไกลก็คือโยนลงในลาวาแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็จะถูกเปลี่ยนแล้วกลายเป็นโปเตโต้เผานั่นเองส่วนเจ้าตัวนู้นที่ดิ้งไปไกลนู่นค่ะนั่นแหละเราคงไม่ได้กลับมาคืนแน่นอนเลยรอแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหการเผาของที่ดีมากๆนี่ค่ะต้องโยนแบบขอบนี้สิไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะดิ้งไปไกลเนาะนั่นแหละเฮ้ยอาหารค่ะแต่ถ้าเราโยนทีละหลายอันล่ะได้ไหมนี่เห็นไหมจบค่ะโยนทีละหลายอันนี่แหละเผาทีละแบบเยอะๆก็ได้ใช่ไหมนี่เลยใช่เลยนี่ได้โปเตโต้เผามา15แล้วค่ะโอ้โหดีมากๆทีนี้นั่นหมายความว่าเควส complete รางวัลบอนมิวอีกแล้วทำไมมีแต่บอนมิวเป็นรางวัลล่ะเนี่ยเขาต้องการ9อติเซียซีดค่ะเขาบอกว่าถ้าเราปลูกนอร์มิซีดหรือว่าเรนดอมซีดเนี่ยเราก็จะทำเควสนี้ได้เนาะซึ่งมันก็ไม่ยากอยู่แล้วค่ะเพราะเรามีแล้วตีอันครับรวมกัน789นี่เรียบร้อยค่ะเควสต้องคอมพลีทแน่นอนนั่นไงรางวัลเป็นบอนมิวอีกแล้วร้องไห้ได้ไหมคือทำไมมีแต่บอนมิวล่ะเนี่ยต่อมาค่ะก็คือคาร์โบเนียเนาะเขาต้องการเม็ดคาร์โบสโตนวิธีการหาเม็ดคาร์โบสโตนนี้หาได้จากการเอานอร์มิซีส4อันค่ะคราฟรวมกับบล็อกยา5บล็อกเราก็จะได้เป็นคาร์โบสโตนนั่นเองทีนี้นี่คือเควสต่อไปที่เราต้องทำเนาะเขาบอกว่าคาร์โบเนียค่ะหรือว่าดอกไม้คาร์โบสโตนเนี่ยมันจะผลิตคาร์โบสโตนเมื่อเขาโตเต็มที่โดยที่ด้านใดด้านหนึ่งค่ะมีลาวาและอีกด้านใดด้านหนึ่งมีน้ำนั่นเองอ้อแต่ในการคราฟเม็ดคาร์โบสโตนนี้ค่ะหรือว่าคาร์โบเนียซีดเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ค่ะเราไม่สามารถใช้โต๊ะคราฟปกติได้เราจะต้องใช้โต๊ะคราฟค่ะที่มาจากต้นอาร์ติเซียซีดนั่นเองก็คือเราจะต้องปลูกเขาค่ะในพื้นที่3คูณ3ก่อนเนาะเรามี9เม็ดนี้ค่ะก็ตรงนี้เลยแล้วกันวางไปแล้วก็นี่ค่ะปลูกไม่ได้พรวนหน้าดินก่อนสิตัวเองแล้วก็ปลูกอาร์ติเซียซีดแบบ3คูณ3เราสังเกตค่ะว่าเวลาที่เรากดชิปเนี่ยพืชที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ยอมโตเลยในขณะที่เจ้าพวกตัวนั้นอะโตหมดแล้วก็เดาว่าแสงสว่างไม่น่าจะพอค่ะถ้าเช่นนั้นโยนแครอทค่ะลงในทะเลลาวาปุ๊บเขาก็จะโดนเผาเนาะเราก็จะได้เป็นแครอทชาโคค่ะแล้วแครอทชาโคนี้มาย่อยค่ะเราก็จะได้เป็นชาโคช้างชาโคช้างเอามาคราฟรวมกันค่ะ8ก้อนเนาะเราก็จะได้เป็นชาโคนั่นเองแล้วก็คราฟรวมกับไม้สติ๊กค่ะเราก็จะได้เป็นท็อตนั่นแหละทีนี้ก็ปักเลยเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องแสงสว่างที่ทำให้เขาไม่โตทีนี้เราก็กดชิปต่อค่ะโตไหมเอ่ยน่าจะโตได้แล้วนะนี่ไงโตแล้วอ๋อก็คือพืชแต่ละชนิดค่ะบางตัวนี้ไม่ได้ต้องการแสงสว่างแต่บางตัวนี้ต้องการแสงสว่างค่ะดังนั้นก็จะต้องมีแสงสว่างให้เขาด้วยไม่งั้นเขาก็จะไม่โตนั่นเองโอเคค่อยๆโตขึ้นมาค่ะเช็คให้เรียบร้อยค่ะว่าดอกไม้ทุกต้นเนี่ยโตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ในการคราฟเม็ดคาร์โบสโตนค่ะเราจะต้องใช้4ซีดเนาะรวมกับ5บล็อกหญ้านี่ค่ะเขาให้เราโยนลงไปตรงกลางโอเคโยนลงไปเลยปุ๊บฮะเอ้าพอนี่โยนลงมาตรงกลางนี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้ข้างบนนี้ก็คือเป็นคาร์โบเนียซีดนั่นเองได้มาแล้วทีนี้ในการปลูกค่ะจากข้อมูลเขาบอกว่าให้เราปลูกโดยที่มีลาวาด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็น้ำด้านใดด้านหนึ่งเนาะถ้าฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องการนี้ก็คือดินเพิ่มเติมนั่นเองแต่เรามีนี้อยู่ค่ะมาก็เอาดินมาเลย
วางดินลงมาตรงนี้ค่ะมีน้ำด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคราฟติ้งสเตชันก่อนวางแบบนี้อ่ะแล้วก็วางแบบนี้ค่ะปลูกเขาโบเนียปลูกเลยไม่ได้ต้องพรวนหน้าดินก่อนถังน้ำมาค่ะวางลงไปแต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าถังไม้จะตักลาวาได้ไหมเราเดาว่าตักได้ค่ะแต่ก็ฮึบโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวอุ้ยตักได้แต่ถังของเราค่ะกลายเป็นถังที่มันไหม้อ่ะตักน้ำได้แต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ค่ะเราก็กดชิปเพื่อเร่งการโตเนาะนี่กดชิปค่ะก็จะได้คอปเปอร์สโตนมาเรื่อยๆนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะตามข้อกำหนดเนาะด้านใดด้านหนึ่งต้องมีลาวาแล้วก็อีกด้านใดด้านหนึ่งค่ะก็ต้องมีน้ำนั่นเองโอ้โหคอปเปอร์สโตนมาเรื่อยๆทีนี้เควสต้องการ64คอปเปอร์สโตนค่ะถ้าเช่นนั้นกดชิปต่อ ถ้าเราแบบเอาไปวางไว้ใกล้ต้นพืชนี้น่าจะดีนะจะได้แบบโตไปด้วยกันได้ค่ะอันนี้คือแบบต้องมายืนใกล้ๆประมาณนี้ถอยห้ามเลยสิไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในระยะประมาณ3บล็อกนั่นเองต้องงาน64โอเคเควส complete เรียบร้อยค่ะรับรางวัลเป็น2บล็อกหญ้ากับ1คาถาก่อสร้างอู้หูยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะทีนี้เขาบนเหี้ยนี้ก็5บนมิวอีกแล้วทีนี้ก็มาก็เป็นเควสอะไรเอ่ยก็มีเควสกล่องเก็บของค่ะที่ทำจากหินโอ้โหเหมือนสโตนบล็อกเลยนะเนี่ยที่เป็นแบบกล่องหินค่ะใช่ไหมวิธีคราฟก็ไม่ยากค่ะคราฟเป็นแผ่นคอปเปอร์สโตนจากนั้นก็คราฟรวมกันค่ะก็จะได้เป็นกล่องใส่ของหินนั่นเองแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือค่ะในยุคแบบเริ่มต้นนั่นเองวิธีคราฟก็ไม้สติ๊กค่ะแล้วก็รวมกับคอปเปอร์สโตนแบบปกติเนาะสโตนโฮค่ะก็เช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็เตาเขาต้องการบีทรูทชาโคลเนาะแล้วก็เตานี้ค่ะไม่ยากโอเคก็อย่างแรกสุดเอาบีทรูทมาหน่อยสิสัก16แล้วกันค่ะมาตรงนี้เนาะแล้วก็โยนทั้งกองลงในลาวาเลยให้เขาเผาค่ะชึบทีนี้เราก็จะได้เป็นบีทชาโคลได้มาแล้วแล้วก็ปฏิบัติการคราฟเครื่องมือต้องการไม้สติ๊กแต่ไม้สติ๊กเรามีแค่1ไม้สติ๊กไม่พอ มีไม้สติ๊กไม่พอค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องการแบบบล็อกหญ้าที่เอามาแบบใส่บนมีเพิ่มเติมนั่นเองแต่เราก็คราฟเตาก่อนก็ได้นี่เรียบร้อยเควสคอมพลีทได้เตามาแล้วรับอีก2บล็อกหญ้าค่ะโอ้โหรางวัลบล็อกหญ้านี้อยากได้มากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาคอมโพสต์โตนค่ะประมาณ4เนาะ8 4มาคราฟรวมค่ะก็จะได้เป็นแผ่นคอมโพสต์โตนแล้วก็คราฟรวมกันก็จะได้เป็นกล่องคอมโพสต์โตนเชสนั่นเองวางตรงนี้เลยค่ะจึ๊บนี่เก็บของได้ถ้าเราเอาของเก็บในนี้แล้วเราก็ชิปล่ะนี่ค่ะเขาก็จะแสดงให้เราเห็นมุมทางซ้ายเนาะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนั่นเองโอ้โหดีมากๆเอามาเพิ่มสินี่ตอนนี้ค่ะเราก็ได้รางวัลมาเพิ่มใช่ไหมอ๋อต้องการ2หรือว่าต้องการกล่องเดียวไม่ใช่เราต้องการ2กล่องนะตัวเองแต่ถ้าต้องการ2กล่องนี่ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมก็จัดไปเลยแล้วกันหลายๆกล่องไว้ก่อนนี่ค่ะมาแล้วก็วางเลยเป็นกล่องใหญ่เนาะนั่นแหละได้มาแล้วรับรางวัลค่ะได้เป็นบล็อกหญ้านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเอามาวางตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนี่ค่ะแล้วก็ทำเควสอะไรก่อนอีกสักเควสหนึ่งได้มะให้ได้แบบบล็อกดินบล็อกหญ้ามาหน่อยสิอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้นี่ไม่ยากในการคราฟพิกเซลเลียสพิกเซลเลียสค่ะหรือว่าเม็ดแบบพิกเซลอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้สตริงค่ะแล้วก็แครอทชาโคลแล้วก็ติเซียซีดง่ายมากๆเล็งขอบลาวาดีๆทีนี้โยนแครอทลงไปค่ะปุ๊บเขาก็จะเผาแล้วกลายเป็นแครอทชาโคลเราก็เอาแครอทชาโคลค่ะมาวางในทั้ง4ทิศตามด้วยสตริงในขอบด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนี้ต้องการเป็นอันติเซียซีดไม่ยากค่ะโนมีซีดครับรวมกัน4อันได้เป็นอันติเซียซีดก็มาเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเช็คดูนะ
นี่ค่ะจะต้องใช้ดอกไม้การช่างเป็นโต๊ะคราฟนั่นเองแหมก็นะเราก็ลืมเช็คดูเนาะเอามา4สตริงค่ะถ้าฉะนั้นเราก็โยนลงไปตรงกลางเลยแครอทชาโค4อาร์ติเซียซีด1แล้วก็สตริงอีก4ค่ะปึ๊บเขาก็จะคราฟลงกันอัตโนมัตินี่ก็ได้เป็นพิกเซลเซตเนาะเอาเรียกว่าดอกพิกเซลหรือว่าต้นพิกเซลง่ายกว่าค่ะนั่นแหละได้มาแล้วรางวัลที่เราจะได้เพิ่มเติมก็คือบล็อกดินนั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะนี่จะได้แผ่นแบบ 3x3 อีกแล้วเนาะที่เหลือนี้เราทำได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคลาดขาดกิ่งไม้มีชาโคไหมมีนี่ไงมีชาโคแล้วเผาได้แน่นอนแต่เราต้องการบนมิวค่ะเอาบนมิวมาเลยแล้วก็วางในนี้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นไม้สติ๊กเนาะหาไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละแบบนี้จะง่ายเพราะว่าเวลาเรากวาดค่ะเราก็จะกวาดปื๊ดนี่เสร็จนี่ไงได้ไม้สติ๊กมา1แล้วค่ะก็กวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะเอาไม้สติ๊กค่ะมาวางเป็นด้ามแบบนี้เนาะแล้วก็วางคอบอลสโตนลงไปเราก็จะได้เป็นพิกแอคคอบอลสโตนแต่ทีนี้ค่ะไหนๆก็คราฟแล้วใช่มะขวานคอบอลสโตนก็ต้องมาแล้วก็โฮก็ต้องมาเช่นเดียวกันนี่สโตนโฮนั่นเลยค่ะไหนๆก็คราฟแล้วก็คราฟหลายอย่างเลยละกันรับรางวัลเป็นบล็อกหญ้าอีกแล้วค่ะโอเคตอนนี้ค่ะเราก็สำเร็จเควสมาในระดับ1แล้วใช่ไหมนี่หลายเควสเลยรับรางวัลทุกอย่างเรียบร้อยค่ะทีนี้ในตอนต่อไปเนาะเราก็จะมาทำเควสเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับ Minecraft Mod Pack นี้ค่ะทะเลลาวาหรือว่า Volcano Box ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ